ในคลิปนี้นะครับเราจะเริ่มต้นเรียนรู้การถอดปริมาณวัสดุแล้วก็การสร้าง BOQ จากโมเดล3มิติ SketchUp นะครับโดยใช้ extension ที่ชื่อว่า extension lab นะครับ extension lab นะครับเป็นชุดเครื่องมือที่พัฒนาโดยบริษัทบ้านเซฟจำกัดนะครับอาจารย์ป้อมนะครับแล้วก็คอมมูนิตี้ของเราด้วยนะครับที่ช่วยกันพัฒนาขึ้นมานะครับโดยเครื่องมือตัวนี้นะครับจะประกอบด้วยเครื่องมือย่อยๆหลายตัวครับโอเคเดี๋ยวเราลองติดตั้งก่อนจะเข้าใจนะครับผมทำลิงก์ให้ดาวน์โหลดด้วยนะครับอยู่ในคลิปนี้นะครับดูตรงโพสต์ของคลิปนะครับก็จะดาวน์โหลดได้เลยนะครับคลิกแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับโอเคเมื่อดาวน์โหลดแล้วนะครับก๊อปปี้ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราครับจากนั้นไปที่คำสั่งครับ extension แล้วก็ไปที่คำสั่ง extension manager ไปที่คำสั่ง install extension ครับจากนั้นเลือกนะครับ extension ที่ชื่อว่า extension lab ครับคือปัจจุบันนี้ตอนที่ผมทำคลิปวิดีโอนี้นะครับเวอร์ชัน 1.0.1 นะครับก็อย่าลืมอัปเดตบ่อยๆนะตอนนี้อยู่ในช่วงการทดลองใช้ฟรีนะครับคลิก2ทีครับเราก็จะติดตั้งเครื่องมือได้เลยทันทีครับหน้าตาของเครื่องมือของนี้นะครับมันจะคล้ายๆกับหลอดทดลองครับเนี่ยชื่อว่า Open Edition Lab นะครับเอาละคลิก Edition Lab นะครับปึ๊บเลยนะครับเราก็จะเปิดหน้าต่างขึ้นมาแบบนี้ครับคือในเริ่มตอนแรกนะครับเวลาเข้ามาแล้วนะครับมันจะยังไม่ลงทะเบียนนะมันจะขึ้นหน้าตาตรงนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวทุกคนนะครับจะต้องลงทะเบียนใช้งานก่อนครับดูวิธีนะเวลากดคลิกมาครั้งแรกนะครับก็จะขึ้นแบบนี้ครับเอาละเริ่มแรกเลยนะครับเราจะต้องไปลงทะเบียนใช้งานครับตรงนี้ครับ register ครับregister นะครับสำหรับมือใหม่นะครับคนที่เริ่มเข้ามานะครับกด register ครับคลิก register ใส่ชื่อครับโอเคนะครับโอเคชื่อลืมไปชื่อตรงนี้เป็น username ครับผมเอาเป็น easybim 02นะครับ password 10ตัวนะครับ password นะครับโอเค full name ครับชื่อของเราครับจากนั้นมาครับเพศครับเบอร์โทรครับวันเกิดครับแล้วก็ register เรียบร้อยครับจากนั้นมานะครับเราก็พิมพ์ครับ username เราครับแล้วก็ใส่ password ครับแล้วก็กดนะครับ remember ไว้นะคราวหน้าจะได้ไม่ต้องกรอกใหม่ครับกด login ครับเรียบร้อยครับเราก็จะเข้าสู่เครื่องมือ Edition Lab นะครับบริเวณนี้ครับจะมีเครื่องมือติดตั้งเครื่องมือจากห้องแล็บเปิดโฟลเดอร์ attention เข้าเว็บไซต์แล้วก็ช่วยเหลือครับช่วยเหลือคืออะไรครับกดข้อนี้เข้าไปครับก็สแกนไลน์นะครับก็จะกลายเป็นนะครับไลน์ official ของเรานะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตรงนี้นะครับตรงนี้คืออะไรครับเข้าสู่เว็บไซต์ครับคลิกก็จะเข้าสู่เว็บไซต์ของบ้านสเก็ตอัพนะครับแล้วก็ attention store ด้วยนะครับเพื่อใช้ในการเรียนรู้นะครับต่างนะครับโอเคนะต่อไปครับบริเวณนี้ครับเรียกว่าติดตั้งเครื่องมือจากห้องแล็บครับคือถ้าเราคลิกปุ่มนี้ครับมันจะมีเครื่องมือนะครับที่เราต้องดาวน์โหลดจากห้องแล็บครับนะครับซึ่งเราจะต้องนะครับดาวน์โหลดมาก่อนคือเนื่องจากว่าเมื่อเรากดคือเริ่มแรกนะครับเราต้องกดดาวน์โหลดมาก่อนแต่เนื่องจากว่าผมลงทะเบียนไปแล้วครับให้ทุกคนกดดาวน์โหลดมาก่อนนะจะมีคำว่าดาวน์โหลดนะครับคลิกดาวน์โหลดทุกตัวนะครับลงมาคือต้องบอกไว้ก่อนว่าผมลงไปแล้วไงมันก็เลยขึ้นอย่างนี้แต่ถ้าทุกคนนะครับมาครั้งแรกนะครับให้ทุกคนกดดาวน์โหลดนะครับมันจะมีคำสั่งให้ดาวน์โหลดนะฮะดาวน์โหลดมาปุ๊บนะครับให้ทุกคนนะครับปิดโปรแกรมเข้าใจไหมครับทุกคนเมื่อกดดาวน์โหลดแล้วปุ๊บเนี่ยทุกคนปิดโปรแกรมจากนั้นเปิดใหม่นะครับไม่ยากไม่ยากนะครับไม่ยากก็คือแค่กดคลิกทุกตัวครับดาวน์โหลดนะครับเมื่อดาวน์โหลดแล้วปุ๊บนะครับให้เราปิดโปรแกรมจากนั้นเปิดใหม่ครับแต่ผมนี่แหละและตอนนี้ครับในเครื่องมือของเราครับเมื่อเปิดเข้ามาแล้วครับเวลาเข้าไปล็อกอินนะครับมันก็จะมีคำสั่งนี้ขึ้นมาครับให้ทุกคนกดซื้อครับแต่ตอนนี้มันฟรีครับทุกคนก็กดใช้ได้เลยครับทุกตัวครับกดเรียบร้อยครับนี่ครับ
ซื้อเลยนะครับทีฟบางตัวค่อยพลาดไม่เป็นไรครับซื้อเลยครับโอเคโอเคโอเคเรียบร้อยครับก็จะมีดรอไอวินโดว์นี่ที่มีปัญหาตอนนี้โอเคเรียบร้อยครับเมื่อเราซื้อแล้วปุ๊บนะครับมันจะไม่ออกมาตรงนี้ทันทีนะเครื่องมือนะครับเราต้องดาวน์โหลดก่อนครับปุ่มนี้ครับดาวน์โหลดนะครับเมื่อดาวน์โหลดแล้วนะครับทุกคนก็จะสามารถใช้งานได้เลยครับเดี๋ยวค่อยๆโหลดครับบางครั้งตอนเน็ตช้ามาละโอเคใจเย็นนะครับพอดีอาจจะช้าบ้างเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการโหลดครับมาทีละตัวโอเคปึ๊บเรียบร้อยครับตอนนี้อยู่ในช่วงพัฒนานะครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วตอนนี้ครับเครื่องมือก็จะมาตรงนี้ครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนถ้าเครื่องมือตัวไหนไม่มานะครับอาจจะปิดก็แล้วเปิดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าบางครั้งถ้ามันมีเครื่องมือเยอะนะครับเราก็ปิดจากนั้นกดเปิดใหม่อีกครั้งหนึ่งครับก็จะใช้งานได้เลยไม่ยากนะครับไม่ยากก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถดาวน์โหลดลงมาแล้วก็ติดตั้งได้เลยง่ายมากนะครับแต่ตอนนี้จริงๆแล้วอนาคตเนี่ยมันจะมีบางตัวเนี่ยขายนะครับดังนั้นเองเนี่ยในตอนนี้อยู่ระหว่างการทดลองใช้นะครับทุกคนก็สามารถใช้ฟรีครับซึ่งเดี๋ยวเครื่องมือที่เราใช้ก็คือ Quick BOQ นะครับล็อกอินก่อนแล้วก็รีบร้อยครับเครื่องมือมาแล้วและนี่คือวิธีการติดตั้งครับแล้วก็มาดูตรงนี้ครับห้องแลบก็เสร็จแล้วครับมีวิดีโอสอนด้วยนะบางตัวนะครับตอนนี้เรากำลังทยอยทำคลิปสอนนะครับแต่ตัวที่เราสนใจตรงนี้ครับก็คือเครื่องมือตัวนี้ครับ Quick BOQ แล้วก็ Data Link ครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้วิธีการถอดประวัติศาสตร์แล้วก็สร้าง BOQ แบบเรียลไทม์ครับซึ่งบอกได้เลยนะครับว่าชีวิตดีแน่นอนถ้าใครเป็นสายถอดราคานะครับเครื่องมือตัวนี้ครับนะช่วยให้เราแหมทำในสิ่งที่ไม่เคยทำได้มาก่อนครับเดี๋ยวติดตามในคลิปต่อไปนะครับ